อย่างป้าเนี่ยนะจะมาซื้อคอนโดมีตังในกระเป๋าเท่าไหร่จ้ะป้าคอนโดที่ป้าดูเนี่ยนะราคาหลักล้านขึ้นเลยนะป้าป้าไม่มีปัญญาซื้อหรอกเรียนก่อนนะจ้าจะไปเรียนแล้วเหรอลูกใช่แม่อย่าลืมกินข้าวด้วยล่ะตั้งใจเรียนนะจ้ะรีบไปรีบไปเดี๋ยวไม่ทันรถสวัสดีจ้ะแม่โอ้ทำไมเหนื่อยก็พักบ้างลูกใกล้เสร็จแล้วอ่ะแม่เออแม่เดี๋ยวอาทิตย์นี้หนูขอตังค์ทำรายงานหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวจะทำรายงานส่งครูอ่ะจ้ะได้จ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่อดให้นะได้จ้ะขอบคุณจ้ะแม่เดี๋ยวแม่เข้าสวนกันนะได้จ้ะสวัสดีค่ะอาจารย์มีอะไรเปล่าคะอันนี้ใช่คุณแม่ของน้องฟางข้าวหรือเปล่าครับใช่ค่ะผมเป็นอาจารย์ของน้องเขานะครับอ๋อค่ะค่ะมีอะไรเปล่าคะคือน้องครับช่วงนี้เริ่มมามหาลัยสายนะครับเข้าชั่วโมงเรียนก็ไม่ทันเดี๋ยวช่วยคุณแม่ฝากบอกน้องเขาด้วยนะครับอ๋อค่ะค่ะเดี๋ยวยังไงจะบอกลูกสาวให้ค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะเอ้าทำไมวันนี้น่าเศร้าจังวันนี้มันเกิดไม่ใช่เหรอลูกฮะก็นัดเพื่อนไว้ไม่มีใครมาเลยอ่ะแม่บ้านเรามันอยู่ต้องชานเมืองอ่ะมันไกล Happy Birthday จ้าน้องสาวสุดที่รักของพี่พี่คนเกิดทั้งทีทำไมทำหน้างั้นน่ะก็ไม่มีใครมาเลยสักคนโถเอาอย่างนี้เดี๋ยววันนี้พี่เป็นเจ้ามือเลี้ยงวันเกิดเองหนูอยากกินอะไรจริงเปล่าจริงอะไรก็ได้ที่พี่หนูเลี้ยงอะไรดีนะงั้นเอาเป็นชาบูแล้วกันชาบูไหมนะแม่เนาะไปแม่ไปเร็วรักแม่กับพี่หลุยที่อ้าวนี่ขนมเก็บไว้กินไปไปแม่ป้าจะมาซื้อคอนโดอะไรนะคะป้าอย่างป้าเนี่ยนะจะมาซื้อคอนโดมีตังในกระเป๋าเท่าไหร่จ้ะป้าคอนโดที่ป้าดูเนี่ยนะราคาหลักล้านขึ้นเลยนะป้าป้าไม่มีปัญญาซื้อหรอกป้าป้าเดี๋ยวหนูจะทำงานต่อแล้วนะคะเอ้าแม่จะไปไหนผมบอกให้แม่รอที่นี่ไงก็แม่หนูคนนี้เขาไล่แม่คุณใหม่คุณไล่เขาทำไมก็ผู้จัดการดูสิคะแต่งตัวแบบนี้มาซื้อคอนโดคิดว่าคงไม่มีตังค์หรอกค่ะคุณใหม่ครับ
นี่คือแม่ผมเองเขาไม่ได้มาซื้อแต่ผมให้เขามาดูคอนโดให้น้องสาวผมฮัลโหลลุยแม่มีเรื่องจะปรึกษาได้ครับแม่มีอะไรครับก็เรื่องน้องสาวแกน่ะสิอาจารย์เขาชวนมาบอกว่าไปโรงเรียนสายประจำแม่ก็เลยอยากจะปรึกษาแกให้แกน่ะเอาคอนโดของแกน่ะให้น้องสักห้องนึงได้เปล่าอ๋อได้ครับแม่คอนโดนี้อยู่ใกล้ที่จะฟังเรียนพอดีครับงั้นก็ถือว่าให้เป็นของขวัญมาเกิดน้องแล้วกันเนาะดีดีดีอันนะช่วยน้องหน่อยนะครับแม่ฉันต้องขอโทษด้วยนะคะคุณผู้หญิงคุณใหม่ครับคุณจำไว้นะไม่ว่าเขาจะเป็นใครคุณก็ควรให้เกียรติเขาไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตามคุณต้องเข้าใจตัวคุณด้วยว่าคุณทำงานด้านบริการหากคุณไม่รักงานบริการคุณก็ไม่สมควรที่จะอยู่ที่นี่คุณอยากทำงานที่นี่ต่อหรือเปล่าอยากค่ะงั้นก็ดีผมจะให้โอกาสคุณเพื่อปรับปรุงตัวไปแม่ไปดูห้องกัน